สวัสดีนะครับทุกท่านก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนับสนุนนะครับช่องทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกแล้วก็เลี้ยงกาแฟผมเลยนะครับตามรายชื่อต่อไปนี้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงประเด็นนะซึ่งผมได้ยินนะเพื่อนคุยกันนะก็บอกว่าทั้งหมดนี้มันมาจากอีโก้ของปูตินนะครับคำกล่าวที่ผมไม่ซื้อนะคือมีเพื่อนคุยกันในห้องในห้องรวมผมไหม ผมไปนั่งอ่านก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะความวุ่นวายปั่นป่วนของโลกนะทั้งหมดเนี่ยมาจากอีโก้ของปูตินอ่านอะีโก้ก็คือความหลงตัวตนนั่นแหละนะความมีตัวตนซึ่งพอผมได้อ่านก็บอกตัวเองว่าเอ๊เป็นคํากล่าวที่ผมไม่ซื้อนะเพราะว่ามันไม่น่าใช่จากปูตินคนเดียวหรอกทําไมเหรอก็เพราะว่าผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอีโก้ของทุกคนทุกฝ่ายลนะของมหาอำนาจโลกกําลังต่อสู้กันมากกว่านะ สหรัฐนั้นก็มีอีโก้นะไม่ใช่มีม,มีนะสะภาพยุโรปอ่ะ EU ก็มีอีโก้นะนะเนโตก็มีอีโก้คือผมมองทุกฝ่ายอะ่ะมันก็มี e อีโก้อ่ะไม่เฉพาะรัสเซียนั้นเท่านั้นนะครับผมจึงบอกว่าสงครามจริงๆเนี่ยมันคือสงครา, e นะามของอาาีโก้นั่นแหละนะสงครามของอัตตาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับก็คือมันต้องการชนะไงไม่มีฝ่ายไหนต้องการาแพ้นะครับ ต่างฝ่ายต่างก็จะรักษาอีโก้หรืออัตราของฝ่ายตนเองน่นะครับคือมันเชื่อมโยงกับอำนาจและผลประโยชน์จากการชนะนะเพราะจะได้วางระเบียบโลกใหม่นะครับเพราะนั้นสหรัฐและเหล่าบันธมิตรตะวันตกเนี่ยก็ไม่ต้องการสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์นะที่ผูกพันกับอีโก้หรืออาตานะัตราของชาติตนถูกไหมรัสเซียจีนและเหล่าบรนธมิตรของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการนะเป็นไก่รองบอนตลอดไป นะในอำนาจและผลประโยชน์โลกนะที่ผูกโยงกับอีโก้อัตตาตัวตนของพวกเขาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมกบอกว่า,วารอบนี้มันบดีมาบรรจบก,กันนะในไซเคิลวงรอบจักรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกด้วยนะก็คือระเบียบโลกเก่าสิ้นสุดลงนะระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับมาท่านที่สนใจะนะครับก็สามารถติดตามดูคลิปของผมนะมีหลายคลิปเลยนะครับนะตามรูปภาพที่เห็นนะครับก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับเพราะว่า นะผมทําคลิปนี้นะอยู่ในช่องของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้เผยแพร่ออกไปข้างนอกนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงกาแฟผมนะหรือผู้ที่กดดูกดไลค์กดแชร์และกดสมัสดีิตามนะครับร่วมสนุนช่องผมก็ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านมาณนาที่นี่นะครับก็ปโปรดฟ,ฟังพิธีพราก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับคือผมมาฟังคนอื่นนะแต่บางทีก็มองว่าเออคนเรานี่ก็มองด้านเดียวก็เป็นไปได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ